Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ขอต้อนรับเข้าสู่รายการตื้นลึกหนาบางครับในสัปดาห์นี้เราจะติดตามเรื่องราวเหตุการณ์ร้อนๆทางการเมืองนะครับหลังจากที่มีข้อขัดแย้งกันและยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความนะครับเกี่ยวกับการโหวตเพื่อลงมติแก้ไขที่มาของสมาชิกวุฒิสภานะครับซึ่งในวันนี้เราจะมาพูดคุยกับสมาชิกวุฒิสภาคนหนึ่งนะครับที่จะมาชี้แจงเรื่องราวอย่างละเอียดนะครับถึงที่มาที่ไปเรื่องราวของการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรานี้นะครับและรัฐธรรมนูญนี้จะส่งผลกระทบอย่างไรต่อสังคมมุสลิมนะครับในขณะนี้ผมอยู่ในรายการร่วมกับสว.วรวิทย์บารูครับสลามอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์สลามอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับผมก็นี่ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่รายการตื่นลึกหนาบางได้มาสัมภาษณ์อาจารย์นะครับเกี่ยวกับเรื่องราวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถือว่าอย่างยิ่งในครั้งนี้ถือว่าก็ส่งผลกระทบใช่เป็นประเด็นร้อนด้วยแล้วก็เป็นที่สนใจของสังคมแถมเป็นเรื่องที่อยู่ในแวดวงของอาจารย์โดยตรงเกี่ยวเรื่องสภาพที่สำคัญผมว่าพี่น้องมุสลิมควรจะรับรู้นะครับในประเด็นเหล่านี้ในประเด็นของการแก้รัฐธรรมนูญเดี๋ยวไปรับข้อมูลมาบางอย่างเป็นข้อมูลซึ่งพูดไปโดยที่อาจจะมีอะไรบางอย่างเนี่ยนะครับผมก็ในฐานะที่อยู่ข้างในและก็เป็นสว.มุสลิมกับอีกสว.อีก4คนซึ่งเป็นมุสลิมเนี่ยนะครับก็จะได้บอกกล่าวในเรื่องต่างๆครับก่อนอื่นเลยเนี่ยการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรานี้เป็นเรื่องไกลตัวเราไหมครับมันใกล้ครับถ้าเราจะดูอาจจะมองในประเด็นสุดท้ายว่าวันนี้ผมว่าในสังคมทั่วไปก็มองว่าประธานวุฒิประธานสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยไม่รับอำนาจศาลจริงๆแล้วนั่นก็อาจจะคลาดเคลื่อนมิใช่ไม่ได้รับอำนาจศาลเป็นการไม่รับคำวินิจฉัยของศาลในประเด็นนี้เท่านั้นนะฮะในประเด็นนี้เท่านั้นนะครับแล้วก็ต้องเข้าใจว่าศาลรัฐธรรมนูญนั้นเป็นศาลเฉพาะนะฮะเหมือนกับศาลแรงงานเหมือนกับศาลเด็กศาลอะไรต่างๆเป็นศาลที่ทำในมีอำนาจเฉพาะในเรื่องต่างเหล่านี้ไม่ใช่ศาลยุติธรรมทั่วไปนะครับเราต้องเข้าใจนะครับว่าเดี๋ยวมันจะไม่เข้าใจว่าศาลอันนี้อะไรเราไม่รับอำนาจอะไรต่างๆเนี่ยกลายเป็นกบฏกลายเป็นอะไรต่างๆทีนี้เราก็ต้องมาดูในรายละเอียดว่าที่คอลิสถามเมื่อกี้ว่ามันเกี่ยวข้องมันไกลตัวไหมใกล้ตัวครับใกล้ตัวมากๆด้วยในส่วนตัวผมเนี่ยนะครับผมก็ดูคำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญนะครับว่าจริงๆมันตรงกับที่ผมได้อภิปรายในสภาเพราะฉะนั้นส่วนหนึ่งนะครับคำที่ผมจะให้ในการไต่สวนของปปช.เนี่ยเมื่อถึงเวลาเนี่ยในส่วนตัวผมคงไม่ต้องไปเตรียมตัวอะไรมากมายนักเพราะว่าคำพูดกับอภิปรายของผมวันนั้นและก็วันนี้จะเป็นจุดยืนเดียวกันก็คือว่าสว.เราก็ทราบว่ามี2ประเภทโดยรัฐธรรมนูญ2550เนี่ยสว.ประเภทเลือกตั้งจังหวัดละคนซึ่งขณะนี้มี77จังหวัดแต่ว่าบึงกาฬเป็นจังหวัดใหม่สุดยังไม่มีสว.เพราะฉะนั้นสว.มีเพียงแค่76คนที่เลือกตั้งแล้วก็ที่สรรหาอีก73หมายความว่าขณะนี้สว.เลือกตั้งยังไม่เต็มโควต้าเพราะบึงกาฬยังไม่ได้เลือกเพราะเป็นจังหวัดใหม่แต่สว.สรรหาเนี่ยที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการองค์กรอิสระ7คนเนี่ยเลือกตั้งมาเนี่ยถ้าเสียงส่วนใหญ่ที่เหมือนกับศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาก็คือ4ใน7เนี่ยก็ได้เป็นสมาชิกวุฒิสภาแล้วนะครับมันเลือกตั้งโดยคนเหล่านี้73คนรวมทั้งหมดตอนนี้มี149คนนะครับนั่นคือสว.ทีนี้เราก็มาดูว่าสว.
เลือกตั้งเนี่ยถูกเลือกตั้งโดยประชาชนอย่างเช่นผมเนี่ยพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดปัตตานีเลือกผมตั้งไอ้แสนกว่าคนนะฮะแสนกว่าเลือกผมมาในขณะที่อย่างที่ผมบอกเมื่อกี้4คนหรือ7คนทั้งหมดก็ได้4คนได้เป็นสว.แล้วครับจากการสรรหาแล้วคนเหล่านี้ไปข้าวไปสามารถที่จะลงเสียงโหวตให้เมื่อมีการถอดถอนเนี่ยนะฮะถอดถอนคนที่มาจากการเลือกตั้งเพราะส.ส.ทั้งหมดมาจากเลือกตั้งส.ส.เนี่ยขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีสว.เลือกสว.สามารถที่จะถอดถอนได้มันจะดูขัดแย้งกับหลักการประชาธิปไตยที่อำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนทีนี้คุณจะพูดว่ามันก็คือเป็นตัวแทนของปวงชนชาวไทยเหมือนกันก็พูดได้แต่ว่าข้อเท็จจริงอย่างที่ผมบอกการยึดโยงของ7คนเนี่ยกับประชาชนไม่มีเลยมันต่างจากเราเนี่ยเรายึดโยงกับประชาชนโดยตรงทีนี้ก็นำมาซึ่งข้อฟ้องร้องไปถึงศาลรัฐธรรมนูญว่าเมื่อปลดออกแล้วมันก็เป็นสภาผัวสภาเมียสภาทาสอะไรต่างๆเหล่านี้ซึ่งมันเป็นภาษาตลาดผมว่าเป็นภาษาตลาดภาษาที่ไม่น่าที่จะมาปรากฏในเอกสารทางราชการใดๆคือก่อนหน้านี้ครับก็อยากเรียนท่านผู้ชมว่าอันนี้คือที่มาเดิมนะครับมีการเลือกตั้งกับสรรหาใช่ครับแล้วก็เรื่องที่มาของสว.ด้วยนะครับอาจจะต้องมีการเว้นวรรคก่อนที่จะลงเป็นวาระวาระของสว.ใช่ครับถ้าสว.เดิมในกฎหมายเดิมกฎหมายรัฐธรรมนูญ2550เนี่ยสว.ที่เป็นอยู่ขณะนี้มีวาระการดำรงตำแหน่ง6ปีและจะต้องเว้นวรรค2ปีนะครับในขณะที่ถ้ามีญาติพี่น้องด้วยแล้วก็ญาติพี่น้องไม่ห้ามเป็นสมาชิกการเมืองห้ามมีบุพการีกับสส.กับที่อยู่ในวงการเมืองนะฮะไม่ได้อันนั้นไม่ได้ทีนี้มันก็ในสว.ครั้งแรกที่เข้ามาครับ3ปีแรกหลุดออกไปแล้วก็สว.ที่หลุดออกไปสามารถที่จะเข้ามาใหม่ได้ถ้าหากว่ากรรมการ7คนนั้นเลือกและเขาสามารถจะอยู่ได้6ปีมันก็ว่าครั้งแรกของเขาเข้ามา3ปีและสามารถต่อไปอีก6เป็น9และบางคนก็มาและบางคนก็มาเป็นสนช.มาแล้วสมาชิกสภานิติบัญญัติมาแล้วกลายเป็นว่า11ปีและผมถามว่าสว.ที่73คนแรกออกไปกลับเข้ามาใหม่34คนฮะ34คนสว.จากชุดแรก34คนหมายความว่า34คนเนี่ยจะอยู่ในตำแหน่งสว.ประเภทสรรหาเนี่ยเป็นเวลาถึง9ปีและบางคนนะครับที่เป็นสนช.ซึ่งมีอยู่หลายคนเหมือนกันสนช.2ปีกลายเป็น11ปีครับซึ่งมาจากไม่ได้มาจากการเลือกตั้งของประชาชนตรงนี้แหละเราคิดว่าเอ๊ะมันไม่น่าจะถูกท่านจะเลือกได้ต้องมีการยึดโยงกับประชาชนอย่างน้อยที่สุดประชาชนเลือกแล้วให้คุณก็ยังได้เลยฮะแสดงว่าอาจารย์กำลังบอกว่าสว.เนี่ยควรจะมาจากการเลือกตั้งไม่ใช่การสรรหาสรรหาได้แต่ว่าฐานต้องมาจากประชาชนก่อนที่จะส่งมาให้7คนเลือกอ่ะจะคิดวิธีการยังไงให้มาจากประชาชนทีนี้กฎหมายที่เราเสนอไปเราบอกว่าไม่ต้องมาจากเลือกตั้งของประชาชนทั้งหมดแล้วเพิ่มจาก150คนเป็น200คนอันนี้คือการเสนอเพื่อเข้าไปแก้เสนอเพื่อแก้นะฮะที่ท่านศาลรัฐธรรมนูญตัดสินว่าเราทำไม่ได้นะครับเสนอเพื่อแก้เนี่ยมีรายละเอียดอะไรบ้างครับข้อไหนที่ต้องไปแก้หรือข้อไหนที่มีการเปลี่ยนหนึ่งก็คือให้มาจากการเลือกตั้งทั้งหมดจำนวนจาก150คนเป็น200คนตามจำนวนของประชากรนะฮะเลือดลดหลั่นกันไปร้อยแสนห้าก็ไปคิดดูนะว่าจะเท่าไหร่สัดส่วนของแต่ละจังหวัดบางจังหวัดจะ2คน3คนก็ได้ครับเหมือนกับปี40นั่นนะฮะทีนี้บุพการีนะครับเป็นลูกเป็นสามีเป็นอะไรสามารถที่จะลงได้ไม่ห้ามแล้วก็ไม่ห้ามวาระคนที่เป็นสว.แล้วเนี่ย6ปีซึ่งเดิมนั้นรัฐธรรมนูญห้ามแต่ว่าเราก็ปลดตรงนี้ว่าสามารถที่จะลงเลือกตั้งได้มันก็สว.อย่างผมเนี่ยสามารถจะลงได้ส่วนจะลงหรือไม่นั่นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่มีสิทธิ์ที่จะลงได้แล้วก็อีกอันนึงก็คือว่าผู้ที่เป็นสมาชิกพรรคการเมืองเมื่อลาออกแล้วสามารถที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งได้เลยไม่ต้องคอยไป5ปีหรือ2ปีแล้วอะไรนะครับ
นะครับก็อินชาอัลเลาะห์ครับอันนี้ก็คือที่มาที่ไปคร่าวๆนะครับว่าที่มาของสว.เดิมเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็การจะแก้แก้ไขเป็นอย่างไรด้วยนะครับก็อินชาอัลเลาะห์เราจะพักกันสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาดูกันว่าข้อดีข้อเสียในแต่ละประเด็นนะครับเป็นอย่างไรบ้างผมจะพูดแคบลงมาในเฉพาะสังคมมุสลิมต่อไปครับก็อินชาอัลเลาะห์เดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาดูว่าข้อดีข้อเสียนะครับและผลประโยชน์ที่สังคมมุสลิมจะได้รับนะครับในเกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญใหม่ในเกี่ยวกับที่มาของสว.นี่ครับอินชาอัลเลาะห์เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับLa la 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 la